นี่เด้อนี่น้ำบ่ค่อยไหลนี่ดูตัวนี้เนาะเปิดปิดน้ำนี่ปิดเราเปิดน้ำออกตัวนี้มันจะยกขึ้นดีเด้อยกขึ้นดีครับนี่มันยกได้ยอครับผมเดี๋ยวผมจะลองแกะเบิ่งว่ามันเป็นยังอยู่นี่หมุนให้ประคองนั่นเด้ออันนี้เพราะมันมีสปริงนี่ครับมีสปริงนะจับตัวนี้อย่าให้หมุนตามถ้าหมุนตามเดี๋ยวขาดตัวนี้จะขาดไปซื้อหมุนนี่นะสปริงมันจะดันปุ๊บขึ้นมาเลยตัวนั้นก็จะติดมือนี้ติดมือเรานะมันไม่พุ่งออกมาดูที่ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในโอ้โหนี่ครับเห็นไหมมีเศษมีอะไรนี่เช็ดออกล้างออกดูเนี่ยถ้ามีอยู่เขาอุดตรงเนี้ยตั้งยันโอ้นี่เนี่ยที่น้ำมันไหลออกช้าเนี่ยเขาพยายามเข้าไปอุดเข้าไปในท่อเลยล่างเลยเดี๋ยวเราก็เปิดน้ำปล่อยทิ้งไปเต็มเลยทั้งเหรียญทั้งเศษผ้าเต็มไปหมดเลยนะต้องเช็ดออกแล้วก็ล้างออกนะแล้วก็ประกอบใส่กลับเข้าไปคืนนะเดี๋ยวท่านตอนล้างก็ไปล้างเอาเองแล้วก็มาประกอบใส่ตรงนี้เดี๋ยวผมไม่รู้แป๊บนึงเดี๋ยวไม่เกินเวลากดนี่ลงไปเหมือนเดิมแล้วก็เอามือกดตรงเนี้ยตรงหัวเนี่ยเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปไหนหมุนเข้าทางขวากดแล้วก็หมุนไปทางขวาอย่างนี้มันไปจับข้างบนนี่อย่าให้หมุนตามเนี่ยอย่าให้หมุนตามนะเนี่ยที่เป็นเชือกข้างบนเนี่ยแต่ว่าอย่าให้หมุนตามมันจะขาดหมุนขวานี่คือหมุนเข้าสมมุติเราล้างเสร็จแล้วเราหมุนเข้าอย่างงี้นี่อย่างงี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ปกติเปิดปิดแต่นี่ยังไม่ได้ล้างให้ดูแต่ว่าที่ทำให้ดูไปก่อนแค่นี้แหละทำให้น้ำไหลเบาไหลแรงตอนเราปล่อยน้ำทิ้ง